สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทํำสลาเปาฟักทองกินเองง่ายๆหรือจะทำขายก็ดีค่ะสูตรนี้อร่อยลงตัวมากนะคะแป้งฟูนุ่มส่วนตัวไส้ก็หวานกําลังดีค่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะนําฟักทองที่นึ่งสุกและก็เปื่อยดีแล้วมาบดให้ละเอียดค่ะในส่วนของฟักทองแนะนําให้ปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะ พอเราบดฟักทองละเอียดดีประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมการทําไส้กันเลยนะก็จะมีประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะหรือใครจะใช้เป็นแป้งกวนไส้ก็ได้นะพอเราใส่ตัวแป้งลงไปเสร็จเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมให้ละลายดีเลยค่ะ ย้ำนะคะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟเด็ดขาดนะเพราะจะทําให้ตัวแป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนพอเราคนแป้งมาได้สักพักนะคะตัวแป้งก็ละลายดีแล้วจากนั้นเราก็จะเปิดไฟค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะแป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะพอเปิดไฟเสร็จเราก็จะกวนไปจนกว่าแป้งของเราจะสุกดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กวนแป้งมาจนมีลักษณะข้นเหนืดแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของเนื้อแป้งก็จะมีลักษณะที่ใสแบบนี้เลยค่ะตอนนี้แป้งของเราก็สุกใช้ได้แล้วนะจากนั้นเราก็จะนําเป็นฟักทองที่เราบดละเอียดดีแล้วมาใส่ลงไปผสมค่ะพอใส่เนื้อฟักทองลงไปหมดแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวก็ได้นะ เสร็จแล้วใส่เกลือการที่เราใส่เกลือลงไปด้วยก็จะช่วยทำให้รสชาติของตัวไส้มีความอร่อยเข้มข้นนะคะในส่วนของความหวานนะคะก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะเอาความหวานประมาณนี้ก็หวานกำลังดีค่ะเพราะใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีเลยในขั้นตอนนี้ตอนที่เราคนจะต้องคนให้ถึงก้นกระทะตัวไส้จะได้ไม่ติดกระทะค่ะ พอเราควนไส้ฟักทองมาได้สักพักตัวไส้ก็เริ่มแห้งแล้วก็เหนืดแบบนี้นะคะก็แสดงว่าฟักทองของเราใช้ได้แล้วค่ะวิธีสังเกตว่าไส้ฟักทองใช้ได้หรือยังนะคะก็ให้เราตักขึ้นมาดูค่ะถ้ามีลักษณะข้นเหนืดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะหรือใครจะเอาแห้งและเหนืดกว่านี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำตัวไส้มาพักไว้ในภาชนะให้ใคลายร้อนก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแป้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนําแป้งสาลีมาล่อนก่อนนะคะเราก็จะล่อนแป้งสาลีอยู่ที่1รอบการที่เราล่อนแป้งก็จะช่วยทําให้แป้งของเรามีความฟูและก็นุ่มมากค่ะและที่สําคัญเลยนะคะก็จะช่วยทําให้แป้งของเราเนียนละเอียดมากค่ะส่วนแป้งสาลีที่ใช้นะคะก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะล่อน,น S> <S แป้งของเราไปจนกว่าจะหมดค่ะ พอร่อนแป้งลงไปหมดแล้วเราก็จะทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมเสร็จแล้วใส่ยีสต์ในวันนี้เราใช้เป็นยีสต์หวานค่ะจากนั้นใส่เกลือเกลือและยีสต์นะคะจะต้องเทให้ห่างกันนะจากนั้นใส่ผงฟูน้ำมันพืชหรือจะใช้เป็นน้ำมันอย่างอื่นก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายขาวหรือจะใช้เป็นน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีก็ได้ค่ะฟักทองที่เนื่องสุกและก็เปื่อยดีนะคะ พอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะในส่วนของเนื้อฟักทองใครจะบดให้ละเอียดก่อนก็ได้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะนวดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะพอเรานวดมาได้สักพักแป้งก็เข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะมาใส่เป็นนมจืดค่ะในวันนี้เราใช้เป็นนมโรงเรียนนะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นนมจืดชนิดอื่นได้ค่ะ พอใส่นมจืดลงไปเสร็จเราก็จะนวดให้ส่วนผสมทุกอ,อย่างเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนที่เรานวดแป้งถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งหรือล้วนเกินไปก็สามารถทยอยเติมนมจืดลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งลงไปผสมได้เช่นกันค่ะพอเรานวดแป้งเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนการนวดแป้งเราก็ใช้เวลาไม่นานนะก็ประมาณ10นาทีค่ะ พอนวดแป้งเสร็จเราก็จะพักไว้ก่อนโดยการนำถุงพลาสติกมาคลุมไว้แบบนี้ค่ะพักแป้ง30นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งออกมานวดอีกรอบค่ะส่วนนี้ขั้นตอนการนวดแป้งรอบที่2เราก็จะใช้เวลานวดอยู่ที่10นาทีค่ะโดยในขั้นตอนการนวดเราก็จะนวดแป้งในชามผสมแบบนี้นะใครจะนำออกไปนวดด้านนอกก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาครบเวลาแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความเนียนนุ่มประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้นะคะโดยในขั้นตอนการพักแป้งเราก็จะนำถุงพลาสติกมาคุมไว้แบบนี้นะคะเพื่อกันตัวแป้งของเราแห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้ง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งของเราได้ขึ้นฟูเป็นสเท่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละบ้านด้วยนะคะ ถ้าอากาศบ้านไหนที่มีความร้อนสูงนะคะก็จะพักแป้งได้ขึ้นฟูตัวเร็วค่ะส่วนของเราก็จะพักแป้งในอุณหภูมิห้องนะคะก็จะพักอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะลักษณะแป้งของเราก็ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมภาชนะโดยการนำแป้งสาลีนะคะโรยที่ภาชนะแบบนี้แป้งจะได้ไม่ติดค่ะ พอโรยแป้งเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะนําแป้งของเรานะคะมาขึ้นรูปกันค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะกดเพื่อเป็นการไล่ลมออกจากตัวแป้งนะเสร็จแล้วเราก็จะนวดแป้งอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากตัวแป้งค่ะพอนวดแป้งเสร็จเราก็จะนําแป้งออกมาขึ้นรูปกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะนําแป้งออกมาขึ้นรูปนะคะเราก็จะโรยแป้งนวลหรือว่าแป้งสาลีบางๆก่อนนะแป้งจะได้ไม่ติดภาชนะค่ะจากนั้นเราก็จะนําแป้งของเรานะคะออกมาคึงให้เป็นลักษณะแผ่นประมาณนี้ถ้าตัวแป้งติดถุงมือเราก็จะใช้แป้งสาลีทาที่ถุงมือบางๆค่ะพอคึงแป้งได้ลักษณะประมาณนี้เราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นเราก็จะใช้น้ําหนักอยู่ที่50กรัมนะ หรือจะใช้น้ำหนักมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะเอาตามความชอบของตัวเองเลยนะพอตัดแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปชั่งพอได้น้าหนักตามต้องการแล้วเราก็จะนำมาคลึงให้เป็นลักษณะก้อนกลมประมาณนี้ค่ะพอได้ลักษณะแป้งก้อนกลมประมาณนี้นะคะเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็ชั่งแป้งให้ได้50กรัมจากนั้นก็นำมาคลึงให้เป็นลักษณะก้อนกลมประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนคนที่ไม่มีตาช่างนะคะก็สามารถกะเอาได้เลยนะตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยก็ให้เราหาถุงพลาสติกมาคุมไว้ด้วยหรือจะใช้เป็นผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาดมาคุมไว้ด้วยนะคะเพื่อกันตัวแป้งของเราแห้งค่ะ ต่อไปเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปกันค่ะโดยในยขั้นตอนนี้เราจะใช้ไม้รีดแป้งรีดแป้งของเรานะคะให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะแล้วก็ให้เน้นตรงขอบให้มีลักษณะบางนะคะส่วนตรงกลางของแป้งแนะนําไม่ต้องทําให้บางนะคะเพราะในส่วนของตรงกลางของแป้งจะเป็นหน้าของซาลาเปาค่ะ ก่อนที่เราจะไปขึ้นรูปสาลเปาต่อนะคะแนะนําให้เตรียมกระดาษรองสลเปาก่อนนะในวันนี้เราใช้เป็นกระดาษซับมันค่ะก็นํามาตัดให้ได้ประมาณนี้หรือใครจะใช้เป็นกระดาษสลเปาที่เขาตัดสําเร็จแล้วก็ได้ค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปสลเปากันเลยค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งสลาเปามารีดให้เป็นแผ่นวงกลมค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะ ในการรีดแป้งก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะคะตรงขอบให้บางตรงกลางให้หนานะเพราะในส่วนของตรงกลางจะเป็นหน้าของซาลาเปาค่ะพอเรารีดแป้งเสร็จได้ประมาณนี้เราก็จะตักตัวไส้ใส่ลงไปตรงกลางค่ะในส่วนของตัวไส้นะคะใครที่ชอบเยอะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะสูตรของตัวไส้ที่เราให้ในวันนี้ก็จะหวานกําลังดีค่ะใครที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบเลยนะ พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะจับบีบให้แน่นเลยนะคะจากนั้นก็นำไปกดใส่กระดาษที่เราเตรียมไว้ค่ะก็กดลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวแป้งได้ติดกระดาษที่เราเตรียมไว้ค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคึงให้เป็นลักษณะก้อนกลมให้ทรงสวยประมาณนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็นําชิ้นใหม่นะคะมาทําแบบนี้ไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะโดยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะให้เน้นตรงขอบบางตรงกลางหนาเหมือนเดิมค่ะพอรีดแป้งได้แผ่นประมาณนี้เราก็จะตักตัวไส้มาใส่ค่ะส่วนตัวไส้ก็เหมือนเดิมนะให้เราตักใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราจับจีบแป้งให้ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็บีบให้แน่นค่ะเพื่อกันตัวแป้งหลุดนะจากนั้นก็คึงเล็กน้อยค่ะ เสร็จแล้วก็นําลงไปวางในกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ตัวแป้งได้ติดกระดาษค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราจัดทรงแป้งให้เป็นรูปทรงกลมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปแป้งชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะตัวไส้ของเราก็หมดพอดีค่ะสูตรที่เราให้ในวันนี้ตัวแป้งและไส้ก็จะหมดพร้อมกันพอดีนะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปซาลาเปาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําฝาซึ้งมาปิดไว้แล้วก็พักแป้งของเราไว้30นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้ขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งซาลาเปาของเรามาครบเวลาแล้วค่ะลักษณะแป้งก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนาซาลาเปามานึ่งกันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วนะคะ ส่วนการใช้ไฟเราใช้ไฟกลางนะคะนึ่งซาลาเปา3านาทีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกซาลาเปาด้วยนะส่วนของเรานะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ก็จะใช้เวลานึ่งประมาณนี้ค่ะพอนึ่งซาลาเปามาครบเวลาเราก็จะมาเปิดฝาซึ้งค่ะโดยในขั้นตอนนี้จะต้องรีบเปิดนะคะอย่าให้น้ําหยดใส่หน้าซาลาเปานะเดี๋ยวแป้งของเราจะยุบค่ะตอนนี้ซาลาเปาฟักทองของเราก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไวใ้ให้ใคลายร้อนก่อนนะคะ ตอนนี้ซาลาเปาฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลืมบอกไปนะตอนที่เราเนึ่งซาลาเปาแนะนําให้วางให้ห่างกันด้วยนะคะเพราะตอนที่เราเนึ่งตัวแป้งของเขาจะขยายตัวแล้วก็ฟูตัวขึ้นมาค่ะอาจจะทําให้ก้อนซาลาเปาของเราติดกันได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาฉีกเนื้อแป้งให้ดูกันนะคะลักษณะเนื้อแป้งของเราก็จะมีความฟูแล้วก็นุ่มมากค่ะ ส่วนตัวไส้นะคะก็จะหวานกําลังดีค่ะใครที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบนะส่วนของเราก็จะชอบลดประมาณนี้ค่ะโอเคนะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ